วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในวันนี้ที่วันอังคารที่13ตุลาคม2563ณห้องคอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิวค่ะ โดยาน,นยยยในงานนะคะก็จะมีในช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาจะมีการทําบุญตักบาตรถวายพระราชะกุศลนะคะที่ที่จัดงานก็คือสูวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิวนะคะจะอยู่ติดกับแม่น้ำน่านเลยค่ะแล้วก็ช่วง8ปดนาฬิกาสินาทีที่ผ่านมาจะเป็นการวางควงมาลาและถวายบังคมนะที่จัดงานเช่นกันรวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะตอน10บนาฬิกาหลังจากที่ใกล้จะจบรายการของเราก็เรียนเชิญน,นะคะจะเป็นปฏิทานความ ทําดีเริ่มได้ที่ใจเราค่ะแต่อันนี้จะจัดที่ตลาด120ปีวิถีชาววังของอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะ18นาฬิกา30ทีเรียนเชิญน,นะคะจะมีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กนะคะก็จะกลับมาที่ห้องคอนเวนชันศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างที่วังจันทร์ริเวอร์วิวเช่นกันค่ะ ไม่ใช่แค่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมทุกๆจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยค่ะจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอื่นๆในเขตภาคเหนือติดตามข่าวสารจากทางส่วนราชการได้ค่ะว่าวันนีนะ้เราจะไปจุดเทียนกันที่ไหนมีกิจกรรมทําความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่ากิจกรรมปณิธานความดีทดําดีเริ่มได้ที่ใจเรานะคะจิตอาสาพัฒนาพิเศษวันนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ติดตามข่าวสาร จากส่วนราชการในจังหวัดที่ใกลท่านก็ได้แล้วไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากันได้เลยรวมถึงคุณคติธพรคะสวมเสื้อสีเหลืองถูกต้องแต่งกาย,ยด้วยสีเหลืองแบบนี้เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เราปรวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนค่ะถูกต้องเลยค่ะรวมถึงหลากหลายภาคส่วนหลากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับจิตอาสาประชาชนทั่วไปได้ค่ะ,ค,ะคุณตุิพรค่ะท่านผู้ชมคะ